สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้เกดจะพามาทำอาหารง่ายๆกับครัวคุณเกดค่ะเมนูง่ายๆวันนี้คือผัดกะหล่ำปีใส่หมูนะคะวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือกะหล่ำปีค่ะเกียร์จะใช้แค่ครึ่งหัวนะคะหั่นแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะเนื้อหมูค่ะเกียร์จะใช้เป็นสันคอหมูสไลด์นะคะแล้วก็กระเทียมค่ะเกียร์จะใช้เป็นกระเทียมบุบสับพอหยาบนะคะเกียร์จะฉีดน้ำมันมะกอกลงไปในกระทะนะคะแล้วเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนค่ะพอน้ำมันร้อนดีแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปผัดได้เลยค่ะพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปค่ะผัดให้เนื้อหมูพอสุกนะคะแล้วก็ใส่กะหล่ำปีลงไปผัดได้เลยค่ะถ้ารู้สึกว่าแห้งเกินไปนะคะก็สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้นิดหน่อยค่ะพอกะหล่ำปีเริ่มสุกดีแล้วนะคะเราก็มาเริ่มปรุงรสกันได้เลยค่ะเกียร์จะใส่น้ำมันหอยนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะถ้าใครชอบรสหวานก็ใส่น้ำตาลลงไปได้นะคะแล้วเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูผัดกะหล่ำปีใส่หมูของเราน่าทานกันมั้ยคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเกดวาไรตี้กันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ